ในการเสวนาได้มีการพูดถึงกรณีศึกษาในประเด็นต่างๆเช่น HR เช็คประวัติผู้สมัครจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อพิจารณาว่าจะรับพนักงานหรือไม่เล่นไลน์ในเวลางานก็โดนไล่ออกแต่ก็สั่งงานทางไลน์รวมถึงในองค์กรจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กขององค์กรและพนักงานไหมโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นในประเด็นHR เช็คประวัติผู้สมัครจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อพิจารณาว่าจะรับพนักงานหรือไม่นั้นเห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีมันก็มีอยู่มากเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในโซเชียลมีเดียใน Google ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราไม่สามารถหาได้จาก job candidate ในช่วงที่ในแค่เรซูเม่1แผ่น2แผ่นหรือว่าในช่วงอินเทอร์วิวแค่1ชั่วโมงเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นมันไปซัพพลีเมนต์ในแง่ของความสามารถของจ็อบแคนดิเดตคนนั้นได้อย่างเช่นความสามารถในการสื่อสารเน็ตเวิร์กิ้งของเขาเรฟเฟอเรนซ์คนที่เขาคบด้วยเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแพ็กเกจที่เสริมความสามารถของเขาตรงนั้นแต่ในแง่ทางลบเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ทำให้ดูมุมมองของคนคนนั้นเนี่ยอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยในแง่ของ practice ของ HR ก็น่าจะstick กับในส่วนที่ว่าข้อมูลเหล่านั้นมันมีความเกี่ยวข้องในแง่ของความสามารถของเขาหรือเปล่าด้านเครือข่ายพลเมืองเน็ตมองการสื่อสารเรื่องงานผ่านโซเชียลว่าด้วยลักษณะงานที่แตกต่างกันบางงานอาจต้องการความรวดเร็วซึ่งจะต้องระบุเรื่องการตอบโต้ทางโซเชียลไว้ในสัญญาการจ้างงานให้ชัดเจนครับด้วยเนี่ยก็เลยบอกว่าหลังเลิกงานเนี่ยไม่ต้องตอบอีเมลแล้วนะไม่ต้องตอบไปแบล็คเบอรี่แล้วนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเนี่ยพอสมมติว่าเวลาเลิกงานเนี่ย 4:00 น. 4:30 น. เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ปิดไม่มีการส่งอะไรได้อีกแล้วนะครับแล้วมันจะส่งมาอีกทีเนี่ยตอน 7:30 น. ครึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มงานตอน 8:00 น. เนี่ยมันค่อยส่งมาอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่มันทำได้นะของบางองค์กรที่เขารู้สึกว่าต้องการจะให้พนักงานเนี่ยมีชีวิตส่วนตัวบ้างแต่ถามว่าพนักงานทุกๆคนเนี่ยใช้นโยบายแบบนี้หมดหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นคือมันก็คงมีบางตำแหน่งนะครับบางคนในองค์กรเนี่ยที่จำเป็นจะต้องตัดสินใจอะไรรวดเร็วส่วนองค์กรจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กขององค์กรและพนักงานไหมทั้งอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายพลเมืองเน็ตเห็นตรงกันว่าควรมีกรอบแนวทางในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กร่วมกันแต่ต้องไม่ใช่ข้อห้ามโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ตย้ำว่าหลายองค์กรอาจจะมีแนวทางอยู่แล้วซึ่งต้องทำให้ชัดเจนขึ้นแต่ต้องไม่ริดรอนสิทธิความเป็นพลเมืองของพนักงานสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ